ตุการณ์โจมตีในวันชาติฝรั่งเศสด้วยการขับรถบรรทุกพุ่งเข้าชนฝูงชนที่เมืองนิสเมืองตากอากาศริมทะเลชื่อดังทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า80รายโดยคนร้ายบุกเดี่ยวก่อการเพียงคนเดียวนับเป็นการโจมตีใหญ่ครั้งที่3ที่ฝรั่งเศสเป็นเป้าในห้วงเวลาปีครึ่งที่ผ่านมาศาสตราจารย์สุรชาติบำรุงสุขนักวิชาการด้านความมั่นคงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ว่าหากพิจารณาเบื้องต้นจากปฏิบัติการของผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นลักษณะของโลนวูฟที่แปลตามตัวว่าหมาป่าตัวเดียวออกล่าเหยื่อโดยในทฤษฎีความมั่นคงเรียกว่าการก่อการร้ายตามลำพังในมุมมองของอาจารย์สุรชาติเขาเห็นว่าปฏิบัติการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่เรียกว่าโลนวูฟคือโจทย์ใหญ่ที่สุดในมิติความมั่นคงของทุกประเทศในปัจจุบันเพราะเป็นปฏิบัติการที่ยากแก่การป้องกันเนื่องจากผู้ก่อเหตุไม่มีประวัติอาชญากรหรือที่เรียกว่าประวัติขาวและผู้ปฏิบัติการไม่จำเป็นต้องมีสายบังคับบัญชาหรือเชื่อมโยงกับองค์กรก่อการร้ายในแง่ของการรับคำสั่งให้ก่อเหตุแต่สามารถปฏิบัติการเองได้อย่างเสรีโดยได้รับชุดความคิดความเชื่อหรืออุดมการณ์จากอินเทอร์เน็ตผ่านโซเชียลมีเดียสัญญาณหลังจากปี2014หลังจากการกำเนิดหรือการปรากฏตัวของปูไบเบสเนี่ยลักษณะของการก่อการร้ายในเวทีโลกเนี่ยเริ่มเป็นการก่อการร้ายที่ในวงการความมั่นคงเราเรียกว่าโลนวูฟผมแปลตรงๆนะครับหมาป่าตัวเดียวพอคนด้วยชีวิตของโลกที่เป็นสมาร์ทหรือเป็นอีทั้งหลายโลกที่มีเงื่อนไขของระบบการสื่อสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยวันนี้อินเทอร์เน็ตใหญ่มากในมิติด้านความมั่นคงนะครับนั่นหมายความว่าเราเห็นคนที่เปิดรับอุดมการณ์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือถ้าผมใช้ภาษาแบบซ้ายแบบเก่าของคนยุคผมเนี่ยอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือของการจัดตั้งชุดที่ใหญ่ที่สุดโลกทั้งโลกคือสนามรบถ้าใช้คำที่ใหญ่ที่สุดนะครับโลกทั้งโลกคือสนามรบหากพิจารณาในแง่ของรูปแบบการโจมตีที่เมืองนิสซึ่งค่อนข้างแปลกและสร้างความตื่นตะลึงเพราะเป็นการขับรถพุ่งชนฝูงชนไม่ใช่การใช้ระเบิดพลีชีพหรือกราดยิงเหมือนเหตุการณ์อื่นๆแต่ประเด็นนี้ดร.สราวุธอารีนักวิชาการจากศูนย์มุสลิมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่การก่อการร้ายสมัยใหม่ทำได้หลายรูปแบบและไม่สามารถคาดเดาวิธีการได้ล่วงหน้าจริงๆแล้วนับตั้งแต่นายเหตุการณ์นายวันๆด้วยซ้ำไปนะที่เราไม่เคยเชื่อหรือไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าคนจะใช้เครื่องบินเป็นอาวุธในการถล่มตึกเวนเทรดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือแม้แต่การใช้การพลีชีพนะครับที่ไม่เราไม่สามารถที่จะคาดได้ว่าคนคนนึงเนี่ยจะยอมแลกอะไรบางอย่างกับชีวิตของตัวเองได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าการก่อเหตุการใช้ความรุนแรงการวิธีการของการก่อการร้ายมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในทุกรูปแบบนะเพราะว่าวันนี้มันเป็นสงครามอาสมมาตรนั่นก็คือสงครามที่เป็นสงครามระหว่างคนที่มีอำนาจกับคนที่ไม่มีอำนาจหรือคนที่อ่อนแอนะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการใช้ความรุนแรงของคนที่อ่อนแอเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นไปได้ในทุกรูปแบบปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายแบบโลนวูฟเกิดขึ้นถี่มากในระยะหลังนอกจากเหตุโจมตีที่เมืองนิสแล้วเหตุกราดยิงในไนท์คลับที่ออร์แลนโดรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมิถุนายนได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่าครึ่งร้อยและก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าศึกษาขณะที่กลุ่มก่อการร้ายตัวเออย่าง IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามก็กำลังขยายปีกมาอย่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เกิดคำถามว่าไทยอาจกลายเป็นสมรภูมิของการก่อการร้ายด้วยหรือไม่แต่ประเด็นนี้นักวิชาการจากศูนย์มุสลิมศึกษาประเมินว่าเป็นเรื่องค่อนข้างยากแม้ไทยจะมีปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมด้วยก็ตามเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่เคลื่อนไหวในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะแบ่งแยกดินแดนหรืออะไรก็ดีเนี่ยนะฮะเขาใช้วิธีคิดแนวคิดอิงกับอุดมการณ์ชาตินิยมในขณะที่กลุ่มขบวนการ IS เนี่ย
มันเป็นกลุ่มขบวนการที่พยายามที่จะอิงแล้วก็หาความชอบธรรมจากหลักการสองศาสนาเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าถ้าหากว่าดูปัญหาภาคใต้กับกลุ่มขบวนการ IS ขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติเนี่ยนะฮะมันเป็นคนละเรื่องกันนะฮะแล้วมันไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้คำถามที่แหลมคมณปัจจุบันก็คือไทยมีความพร้อมมากพอหรือยังกับการรับมือการก่อการร้ายตามลำพังหรือว่าโลนวูฟในสถานการณ์ที่กลุ่มก่อการร้าย IS กำลังแผ่อิทธิพลมาในภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของไทยเรื่องนี้ดร.ปณิธานวัฒนายกรที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงในฐานะตัวแทนของภาครัฐมองว่าไทยมีมาตรฐานการเฝ้าระวังการแทรกซึมของทั้งตัวบุคคลและแนวคิดอุดมการณ์ผ่านทางการจับตาสื่อใหม่อย่างโซเชียลมีเดียเรามีเครือข่ายเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ประชาชนเฝ้าระวังในพื้นที่นะครับเราได้มีตัวแบบจากหลายประเทศนะครับแล้วมาดัดแปลงใช้เรามีการคัดกรองคนเหล่านี้นะครับเรามีการลงทะเบียนเรามีการจัดหมวดหมู่ของคนเหล่านี้นะครับแล้วก็เราก็ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่นะครับในแง่ของการข่าวในการดำเนินการเชิงรุกนะครับแต่ว่าหนึ่งในตัวชี้วัดว่าเราจะสามารถควบคุมคนเหล่านี้ได้หรือไม่โดยดูพฤติกรรมคนเหล่านี้ในการสื่อสารก่อนที่เขาจะลงมือนะครับซึ่งในชั้นนี้นะครับก็ถือว่ากลุ่มอุดมการณ์หัวรุนแรงแบบสุดโต่งเนี่ยในเมืองไทยถือว่ายังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าเป็นกังวลแล้วก็มีน้อยนะครับแม้ประเทศไทยจะไม่ใช่จุดเสี่ยงหรือว่าฮอตสปอตของการก่อการร้ายและไม่ใช่เป้าหมายพื้นที่ปฏิบัติการของ IS แต่ด้วยปัจจัยเกื้อหนุนของโลกาภิวัตน์และความขัดแย้งแตกต่างเหลื่อมล้ำที่แทรกซึมไปทั่วย่อมมิอาจทำให้ผู้มีอำนาจนอนใจได้ว่าเมืองไทยจะยังคงสภาพเป็นสยามเมืองยิ้มได้ตลอดไปณลินทร์ สิงหพุทธานกูลทีมเล่าความจริงรายงาน